สวัสดีครับชื่ออัธมันเฉลิมแสนนะครับชื่อเล่นว่าอัดมาจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยครับสวัสดีครับผมชื่อนายกุลพัฒน์รอดทองชื่อเล่นชื่อแชมป์มาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับสวัสดีค่ะชื่อพัมมี่นะคะนางสาวนาร่าอินสกุลตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นม.6ที่ประเทศแคนาดาค่ะจำได้ว่าตอนที่ไปสอบครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่เราก็คิดว่าเนี่ยเรามาสอบเก็บประสบการณ์เก็บความรู้ใหม่ๆพอได้ยินว่าตัวเองติด1ใน5ทีมสุดท้ายก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าคำถามมันก็ยากมากแล้วก็ถามละเอียดมากด้วยแต่สุดท้ายเราก็สามารถชนะเลิศได้แล้วก็ได้เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับภูมิภาคอาเซียนนะครับดีใจและเป็นเกียรติมากครับที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันนอกจากนี้ครับยังได้พัฒนาความสามารถและท้าทายความสามารถของตัวเองครับไปจริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศความเครียดมันก็ไม่ค่อยเหลืออยู่เพราะว่าจุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้มันเหมือนเป็นการที่เราไปได้รู้จักได้ไปเรียนรู้กับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอื่นๆนะครับก็รู้สึกประทับใจค่ะทุกวันนี้ก็ยังประทับใจกับการได้ไปแข่งขันอาเซียนระดับภูมิภาคเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ไปประเทศอินโดนีเซียแล้วก็พอไปเนี่ยก็เจอเพื่อนๆจากทุกประเทศในประชาคมอาเซียนเลยคุ้มมากๆค่ะไปประเทศเดียวได้เจอเพื่อนอีกตั้งหลายประเทศเช่นทางด้านภาษาสังเกตหรือการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่จะเป็นประสบการณ์ที่ผมจะไม่เคยลืมเลยครับในการแข่งขันอาเซียนครั้งที่9นี้นะคะจะเป็นการแข่งขันแบบ New Normal ค่ะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆนักเรียนม.ปลายครับเข้ามาสมัครแข่งขันกันเยอะๆนะครับมาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมนะครับให้1ทีมนะคะรวมคน3คนแล้วก็อัดวิดีโอเพื่อตอบคำถามแสดงความคิดเห็นโดยสามารถติดตามข่าวสารการสมัครแล้วก็การสอบแข่งขันได้ทาง www.aseanthai.net Fanpage ข่าวสารอาเซียนกรมประชาสัมพันธ์และก็ Fanpage ASEAN Information Center ค่ะแล้วรวมทีมเข้ามาสมัครกันเยอะนะครับ